สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะจิตจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปชมนะคะต้นไม้ด่างนะคะที่เคยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าราคาเป็นที่แบบว่าน่าจับตามองเลยนะคะราคาพีคมากๆในช่วงนั้นนะคะเริ่มต้นที่ต้นแรกนะคะอันนี้เป็นต้นออมชมพูนะคะออมชมพูนะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบสีชมพูนะคะแต่ถ้าโตขึ้นก็จะมีใบออกสีเขียวด่างมาแซมนะคะต้นนี้ราคาพีคสุดๆเคยอยู่ที่ประมาณไซส์ต้นแม่พุ่มใหญ่ๆก็ประมาณ200-300นะคะอันนี้เป็นต้นออมชมพูนะคะด้วยที่เขามีสีหวานๆเนาะก็เลยเป็นที่นิยมของสาวๆ สายหวานที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะและที่สำคัญเขาปลูกในน้ำด้วยได้นะต้นนี้นี่นะคะถ้าเขาโตแล้วเราก็ให้เขาเลื้อยแบบนี้ได้ก็จะดูสวยไปอีกแบบนะคะต้นที่2นะคะก็จะออกสีชมพูเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนผสมกันก็เป็นหวานหวานออกมานิดนึงอันนี้เรียกว่าพิงค์สปอร์ตนะคะพิงค์สปอร์ตเนี่ยค่ะราคาฟอร์มต้นแม่ไซส์นี้ตอนนั้นที่ราคาพีคนะคะช่วงนั้นที่เข้าใหม่ๆเลยก็อยู่ที่ราคา800-1,000เลยนะคะตอนนั้น800-1,000อันนี้เรียกว่าพิงค์สปอร์ตนะคะลายเขาจะสวยนะคะต้นต่อมานะคะนี่เลยเงินไหลมาด่างขาวนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะตอนนั้นตกใบละประมาณ300-500เลยนะคะถ้าลายสวยๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยลายนี้เขาเรียกว่าฮาร์ฟเลยนะคะฮาร์ฟก็คือเขียวครึ่งนึงขาวครึ่งนึงอย่างอันนี้ก็จะเป็นมิ้นท์ทั้งใบเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มิ้นท์นะคะบวกวากิวนะคะเงินไหลมาด่างขาวก็เป็นอีกต้นนึงที่ได้รับความนิยมนะคะตอนนั้นถ้าฟอร์มสวยๆแบบว่าด่างทุกใบอย่างเงี้ยนะคะไซส์ตั้งแม่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500-2,500ได้นะคะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ถ้า1ใบก็อยู่ที่ประมาณ300-500นะคะถ้าใบสวยๆนี่เงินไหลมาด่างขาวนะคะต้นถัดมานี่นะคะอันนี้เรียกว่าเบอร์เบิ้ลมาร์กด่างนะคะเบอร์เบิ้ลมาร์กด่างช่วงราคาพีคสุดๆก็ถ้าฟอร์มสวยๆแบบนี้ก็คือหลักหมื่นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นนี้น่าจะถ้าพีคสุดๆอยู่ที่10,000นะแต่ถ้าตกใบจะใบแล้วประมาณ500ขึ้นนะคะช่วงนั้นที่ซื้อเข้ามาตอนที่ซื้อช่วงนั้นประมาณ3ใบราคาอยู่ที่ 2,500 นะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ลายด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าเบอร์เบิ้ลมาร์กด่างนะคะเขาก็จะมีด่างแบบนี้ส่วนต้นนี้นะคะเรียกว่าต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆอย่างอันนี้ก็ลายหับหับเลยนะคะตอนนั้นราคาพีคมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าลายแบบนี้นะเนี่ยค่ะลายแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วใบใหญ่ราคาพีคสุดๆนะคะตอนนั้นอยู่ที่ 3,700 เลยนะคะเพื่อนๆที่ตลาดราคาส่งนะคะเนี่ย 3,700 นะคะเงินไหลมาด่างเหลืองตอนนั้นเป็นตระกูลซิงโกเนียมเนาะที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้คนที่เขาเรียกว่านิยมชมชอบต้นไม้ด่างมากเลยนะคะอย่างฟอร์มนี้ตอนนั้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูราคาอยู่ที่ประมาณ 5,200 เลยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะต้นถัดมาอันนี้เป็นต้นมิ้วคอนฟิตินะคะเพื่อนๆลายของเขาก็จะมีชมพูนะคะบวกเขียวอ่อนๆ นิดนึงนะคะเป็นลายที่หวานๆเป็นเขาเรียกว่าสาวๆจะชอบมากเพื่อนๆดูลายของเขานะคะนี่เลยนะคะจิ๊กก็ชอบมากเลยนะคะตอนที่เขาเข้าใหม่ๆไซส์ประมาณนี้นะคะหรือเล็กกว่านี้เลยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่5,000เลยนะคะตอนนั้นมันเข
ข้าไปในตลาดวัดพระเงินนะคะตลาดสูงต้นไม้นะคะไซส์เล็กกว่านี้นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ราคา 5,000 นะคะแต่อย่างที่ติดรับเข้ามาก็รอให้เขาราคาแบบว่าลงแล้วเนาะเราชอบเราก็เลยเอามาเลี้ยงนะคะเพราะว่าน้องน้องเขาสวยดีนะคะใบจะชมพูชมพูแบบนี้ตอนที่รับเข้ามาก็ราคาลดแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะรับเข้ามาประมาณนี้ราคาหลักร้อยนะคะอยู่ที่800นะคะตอนนั้นซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงนะคะนะคะก็เลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ก็โตแล้วนะคะอันนี้เป็นมิวคอนฟิตินะคะเพื่อนๆ เป็นตระกูลซิงโกเนียเหมือนกันนะคะต้นถัดมาต้นนี้นะคะเป็นต้นกวักใบโพด่างเหลืองนะคะต้นนี้กวักใบโพด่างถ้าไซส์นี้เป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 นะคะกวักพระพรหมแต่จริงๆโชคดีนะคะต้นนี้จิตได้มาจากลุงท่านหนึ่งที่ขายต้นไม้ตอนนั้นมันยังไม่เป็นที่นิยมนะแล้วจิตก็ชอบก็เลยเลี้ยงมาแล้วพอช่วงต้นไม้ด่างบูมนะก็เนี่ยค่ะก็ราคาอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 เลยนะคะกับต้นนี้กวักใบโพด่างเหลืองนะคะต้นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับบนกระดาษด่างนะคะดูนะคะเพื่อนต้นนี้ถ้าไซส์นี้นะคะอยู่ที่1 2 3 4ประมาณ4ใบแล้วก็ทางแทงหลอดนะคะแล้วลายแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นที่พีคๆนะราคาอยู่ที่ประมาณ 45,000 เลยนะคะที่ตลาดส่งนะคะนี่เป็นราคาในตลาดต้นไม้นะคะบนกระดาษด่างนะคะไซส์นี้เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ถึง 50,000 เลยนะคะเพื่อนๆดูก็เป็นความชอบนะคะความชอบของแต่ละท่านเนาะบนกระดาษจ้ะส่วนต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนะคะที่ราคาพีคมากนะคะขายกันเป็นใบนะคะใบอย่างนี้เลยนะคะแค่ใบอย่างนี้นะเพื่อนๆลายแบบนี้นะราคาตกอยู่ที่ใบละ 20,000 เลยนะคะเพื่อนๆ 20,000 เลยนะคะถ้าลายแบบมีเขียวเยอะก็จะลดหลั่นลงมานะคะแต่ถ้าที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ย 20,000 ขึ้นนะคะ 20,000 อันนี้เรียกว่าอีพีมาเบิ้ลนะคะเพื่อนๆสมัยนั้นถ้าแบบมีไซส์ประมาณนี้ก็ราคาเกือบแสนเลยนะคะได้เงินแสนเขากระเป๋าเลยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาลงแล้วดีกว่าไม่เป็นที่นิยมแล้วสำหรับราคาต้นไม้ด่างถ้าเพื่อนๆชอบต้นไหนนะคะก็ลองเขาเรียกว่าเอามาเลี้ยงนะคะเก็บสะสมดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะลงมาอยู่ที่ราคาหลักร้อยถึงหลักสิบลดหลั่นกันลงมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะต้นไม้ด่างที่ราคาเคยพีคสุดๆนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาก็จะเป็นโดยประมาณนะคะช่วงที่เราเจอในตลาดอาจจะมีเขาเรียกว่าน้อยบ้างหรือมากกว่าบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลจากตลาดนะคะอย่างที่บอกใครๆที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะช่วงนี้ราคาลงแล้วก็ลองสะสมดูนะเขาสวยดีนะคะปลูกไว้ก็สวยดีวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะก็มาแชร์นะคะบอกเล่า90นะคะกับเรื่องต้นไม้ด่างให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้าถูกใจมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ